ใหญ่ทำเยอะไปทำไม่ดีเลยใช่เหรอทำเยอะทำเยอะมาก็เป็นการเอาไปทำไม่ได้ไม่เยอะเลยนะการทำเยอะยังไงบ้างครับพี่ครับก็เหนื่อยหน่อยเจอรุ่นน้องใหญ่คนไหนก็เลยการเบียดกันอะไรเราก็จะยุบ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 วันนี้ยอมรับเลยว่ายุบใช่แต่ตัวเราเบียดเราโต้ได้แต่เขาจะแข็งกว่าเขาจะใหญ่ได้ใหญ่กว่าจะเราจะเหนื่อยในวันเราพลาดจุดไหนวันนี้รู้สึกว่าจุดไอ้ร่วงลูกโดนเหนี่ยวเชือกแล้วเราลงตรงนั้นก็ไปละถ้าไม่เป็นลูกเหลี่ยมเนาะใช่พอเขาคุมเกมละพอเขาคุมเกมเราก็ตอนนี้ก็ต้องลุยเดินแล้วก็ต้องเป็นมวยแบบเป็นรองละพูดถึงคู่ชกหน่อยคู่ชกมาเป็นไงบ้างครับอะไรนะคู่ชกมาเป็นไงบ้างวันนี้คู่ชกมาก็วันนี้ก็มาดีอาวุธไหนเลยที่สร้างความระหว่างใจให้กับพี่บ้างไม่มีนะไม่มีแต่คือว่าเราเราเบียดเขาไม่ยุบเพราะอะไรนี่คือความระหว่างใจถ้าเขาไม่ยุบในเราเหนื่อยเราเหนื่อยเราตัวเล็กกว่าเราก็เหนื่อยมากกว่าเรื่องน้ำหนักรู้สึกตอนเช้าใช่ใช่ร่างกายโอเคแต่เราจะเปลี่ยนความใหญ่หน่อยเขาได้ใหญ่ไปอะไรไปเออจะสามยกสามยกดูดีเลยนะเอาไปมาลงหนึ่งวันนี้เป็นไงบ้างพอใจมองมาชกตัวเองไหมก็โอเคเขาพอใจแต่ว่าระดับนึงนะคือว่าอายุเท่าไหร่นะเข้าสามหกแล้วเข้าสามหกแล้วสามหกแต่ร่างกายยังโอเคนะยังชกได้อีกนานอยู่ใช่ไหมครับผมก็ยังได้อยู่ยังได้อยู่นะพี่ก็อีกกี่ปีเนี่ยถึงอะไรนะอีกกี่ปีแล้วตอนนี้ก็เพิ่งกลับมาภาคสองนะผมเพิ่งกลับมาได้สามไฟไปที่ภาคที่สามชนะสองแพ้หนึ่งห้ายกกับสามยกนี่คิดว่าเราได้เสียไปสามยกเองมันจะดีกว่าห้ายกไหมห้ายกมองตัวนี้นะมันก็ห้ายกมันก็จะน้อยกว่าแต่ห้ายกก็ได้แต่ถ้าสามยกอ่ะสามยกก็ได้สามยกก็ได้ห้ายกก็ได้สามยกสามยกมันก็คือห้ายกก็ได้แต่ขอตัวไล่ๆกันเปลี่ยนเท่าไหร่ห้าวันนี้มา26วันนี้จริงๆตกลงวันนี้25ช่วง25นะตามที่เขาตกลงไว้ตอนนี้เมื่อเช้าเขามาขอ26เราก็เลยโปรเจกต์ค่าโอเคตามใบ25 125โปรเจกต์ที่เราโชคดีที่สุดก็คือ125 25ตามวันนี้นั่นแน่วันนี้26วันนี้ทุกวันนี้26ในเขาใหญ่ตอนนี้วันนี้ทำไม่สำเร็จอย่าขอโทษใครบ้างครับพี่ก็ขอโทษแฟนคลับ FC ทั้งหลายก็ทำเต็มที่แล้วก็ไม่ได้แล้วฝาก FC ช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับฝากติดตามไฟหน้านะครับผมโอเคเดี๋ยวจะทำให้ดีกรีนี่ครับเดี๋ยวมาดูผู้ชนะบ้านนะทางด้านสิงห์อุดรนะหรือว่าสนามชัยนะสนามชัยสนามชัยนี่ครับจะต่อไปเดี๋ยวได้พูดชัดๆนิดนึงมาขอไปสนามชัยใช้เลขาข้อ8นิ้วใช้วันแรกป่ะไปที่2ครับไป2เหรอไปแรกกันไงครับเออเกียนแก้วครับโอ้กำลังตั้งหลักอยู่เนาะไม่ได้ซ้อมเลยไปเออเหรอขาดใจมั้ยนี่ก็ขาดใจเกียนแก้วนะพี่ขาดเท่าไหร่แต่เขาต่อยมากกว่าผมครับผมต่อยเยอะแล้วปล่อยเวรมาเหรอแล้วไอ้นี้
เป็นไงบ้างมันไปจับจุดได้ช่วงไหนอะไรไงไม่รู้เหมือนครับปล่อยไปเรื่อยๆครับไม่แรกๆเนี่ยแรกๆเนี่ยตกใจกันนะตกใจไหมครับเพราะผมก็รู้ตัวไม่กี่วันครับอ้าวเหรอครับพี่ก็รู้ตัวไม่กี่วันเหมือนกันครับคนต่างรู้ตัวไม่กี่วันเราขึ้นไปเราเกงศักดิ์ศรีรุ่นพี่ไหมเนี่ยแชมป์หลายรุ่นเลยนะนิดครับใช่ไหมเพราะเขาคือตอนนั้นเขาดังเลยเรายังผมดูพี่เขาตั้งแต่ครับเขาดังเนี่ยเรายังไม่เป็นมวยเลยใช่ไหมยังไม่ต่อยมวยเลยครับดูพี่เขาแต่เห็นพี่เขาช่องโชว์ครับใช่ไหมช่องเจ็ดป่ะครับช่องเจ็ดเหรอเห็นประจำครับเห็นพี่เขาประจำครับเหรอเป็นไงบ้างพอได้เจอกับพี่เขาเนี่ยเป็นไงบ้างก็ดีใจครับได้ต่อยครับคุณพี่ครับจะได้รู้พัฒนาตัวเองเราคิดว่าเราเกมการชกมันเข้าทางเราช่วงยกไหนน่าจะปลายกสามครับอ๋อช่วงที่พี่เข้าไปใช่ครับใช่ครับตอนนั้นเริ่มคิดว่าเขาเริ่มแผ่วผมก็แผ่วนานแล้วรู้ยังไงว่าพี่เขาแผ่วรู้ครับผมก็แผ่วเหมือนกันก็แผ่วเหมือนกันเอาแล้วมามีแรงฮึดที่ไหนยังไงกอบฟัวบอกให้สู้ให้เดินบีเดินสู้ผมก็เลยโดนบอมเดินดูโอ้น่าใกล้โทรมาบอกพี่อันครับว่าแกฉีดครับอาฉีดเท่าไหร่แสนหนึ่งครับโอ้โหอาจีแสนหนึ่งครับอันนี้คือหัวหน้าค่ายนะครับพี่ก๊อฟแปดริ้วเนาะอาจีแสนหนึ่งเลยครับวันนี้พอใจไหมความอาชกของตัวเองพอใจยังครับเพราะว่าต่อยได้ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานเลยจะขายเยอะเปล่าเยอะไม่ไหวทั้งสองทำไมมันราคาไหลไปทางนู้นหมดเลยผมชอบแรกครับชอบแข่งครับแบบเออใช่ไหมผมไม่เก็บครับมันเลยทำให้ใช่ครับเชียงมวยเขาไปทางเทไปทางน้ำเงินหมดเลยนะครับเขามองว่าผมโดนไม่ได้โดนไม่ได้แล้วตกลงวันนี้โดนได้ไหมนี่โดนได้ก็โดนเดียวโดนกันนะโดนกันนะใช่ไหมยกสี่จะโดนกันนะยกสี่ใช่ครับทนได้แล้วตอนนี้ทนได้ยังทนได้ครับขอบคุณพี่ก๊อฟยังไงเอาพี่ก๊อฟโตมาอาชีพเนี่ยขอบคุณพี่ก๊อฟด้วยครับที่สนับสนุนผมว่ามีแพ้มีชนะบ้างแกก็ไม่โดนไม่ได้เออได้โอ้ได้หัวหน้าค่ายอย่างนี้ก็ดีมากครับอย่างนี้ก็โอเคนะครับนะเราชกโสดไกลเนาะครับถวายชีวิตเลยเนาะถ้าเป็นครั้งก่อนผมอาจไม่สู้ขนาดนี้ผมสู้เลยครับถือว่าพี่ก๊อฟเขาก็ตัวมาฉีดด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นหัวหน้าค่ายที่เขาใส่ทุกอย่างเลยเนาะเอ้าขอบคุณแฟนมวยหน่อยขอบคุณเอฟซีเราวันนี้ขอบคุณเอฟซีแล้วขอบคุณทีมงานกอสตาร์แล้วขอบคุณแฟนคลับทุกคนครับที่กำลังใจให้ครับวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วครับทำสำเร็จนะโอเคยินดีด้วยโอเคครับ